วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมไปพบกับพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรและพลตำรวจเอกไกรสุขสินสุขทั้งสองคนนี้มาพบกันกินข้าวด้วยกันที่ร้านชื่อกิกุซุยอยู่ที่ธนาคารโตเกียวอยู่เป็นภัตตาคารทางด้านหลังร้านกิกุซุยนี้ได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะว่าถนนสาทรเป็นถนนที่จอแจอย่างที่สุดการที่เราจะไปที่ธนาคารโตเกียวเนี่ยถ้าจะไปทางถนนพระราม4ก็จะต้องไปอีกฝากหนึ่งคือทางฝากด้านใต้ของถนนสาทรมีคลองสาทรอยู่ตรงกลางจนกระทั่งถึงทางแยกที่จะเลี้ยวไปคอนแวนเราก็จะต้องเลี้ยวกลับมาย้อนกลับมาเป็นยูเทิร์นมาอีกทางฝากสาทรเรียกว่าสาทรใต้เราขึ้นไปขาเข้านั่นเข้าสาทรเหนือคราวนี้ก็มาสาทรใต้เห็นธนาคารโตเกียวสูงตระหง่านอยู่เลี้ยวเข้าไปครับแล้วก็ไปทางด้านหลังนั่นเป็นภัตตาคารกิกุซุยซึ่งภัตตาคารนี้เป็นหลานของเจ้าของร้านฮานายะที่ศรีพยาในสมัยนู้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่อาหารญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆทางฮานายะก็เช่นเดียวกันเข้ามาอยู่ที่วังเพชรบูรณ์แล้วก็เรียกตัวเองว่าตอนนั้นมีไดมารุแล้วก็พ่อครัวมิจังก็อยู่กับไดมารุเก่าต่อมาถึงมาอยู่กับฮานายะจากฮานายะนั้นหลานก็มาเปิดกิกุซุยอยู่ที่ทางด้านนี้ใครๆก็นึกว่าคงจะแพงแต่ที่จริงอาหารชุดแค่200บาทเป็นอาหารชุดให้เลือกหลายอย่างเป็นควิกลันช์ซึ่งมีผู้ที่ทำงานอยู่ในละแวกนั้นมารับประทานกันเป็นประจำพลตำรวจเอกไกรสุขนั้นสนิทสนมกับมาม่าร้านกิกุซุยก็เลยชวนผมมารับประทานอร่อยอร่อยครับเพราะว่าผู้ซึ่งเป็นคนบริการนั้นเป็นคนทางด้านดำเนินสะดวกเป็นคนพื้นบ้านเดียวกับพลตำรวจเอกไกรสุข เราก็ได้รับการบริการเป็นอย่างดีอาหารนั้นเหมือนกับฮานายะทุกอย่างเราจะสั่งคางปลามาแล้วก็มีสิ่งสำคัญที่ทางฮานายะไม่มีก็คือแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นที่นี่เขามีแกงกะหรี่เป็นอาหารชุดครับก็เลยสั่งแกงกะหรี่มารับประทานด้วยกับพวกเต็มปุระพวกปลาย่างเอาแต่คางปลารับประทานกันอร่อยพอเสร็จจากรับประทานอาหารพลตำรวจเอกไกรสุขก็นำคุณวสิทธิ์แล้วผลแล้วก็แฟนคุณวสิทธิ์ไปยังโรงพยาบาลเซนหลุยผมก็สงสัยว่าจะพาผมไปโรงพยาบาลเซนหลุยทำไมคุณไกรสุขก็บอกว่าจะพาไปตรวจเรื่องความสมดุลของเท้าที่ตรงนี้เขามีเครื่องมือในการสแกนเท้าให้รู้ว่าเท้าของเราเนี่ยมีอยู่ในรูปร่างยังไง
เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะมีแผ่นรองซึ่งจะหนุนตรงโน้นลดตรงนี้ใส่เข้าไปในรองเท้าเพื่อให้เกิดความสมดุลในการที่จะเดินเหินคุณไกรสุขเป็นคนใช้แผ่นรองเท้านี้มาก่อนก็พาผมไปพบกับคุณนุ้ยคุณนุ้ยนั้นชื่อเพราะกับดูเหมือนจะชื่อเขาจดไว้ให้เหมือนกันผมก็หาไม่เจอเพราะว่าอยู่ตรงไหนต้องค่อยๆดูคุณนุ้ยนั้นจบการศึกษาจากเมืองอังกฤษชื่อคุณสลินลาสุปานนท์ไพบูลย์เขาก็สั่งอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องสแกนเท้าแล้วก็มีแผ่นรองจากอเมริกาใช้ชื่อว่า Foot EFX Foot EFX เป็นแผ่นรองเท้าที่ใส่เข้าไปจะทำให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเท้าของเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อใส่เข้าไปแล้วคุณไกรสุขบอกว่าจะทำให้การเดินเหินมั่นคงแล้วก็ไอการปวดเมื่อยอะไรต่างๆนานานี่หายไปอย่างไม่น่าเชื่อผมก็ฟังหูไว้หูจนกระทั่งมาประสบด้วยตัวเองเมื่อวานนี้ก็ลองใช้อุปกรณ์ในการสแกนเท้าการสแกนเท้าเนี่ยนะครับเขาก็ให้เราไปเดินบนแผ่นเป็นแผ่นที่ขนาดรองเท้าคล้ายๆว่าเป็นอะไรล่ะเป็นแผ่นสำหรับรองเวลาในเข้าห้องน้ำแต่เขาเป็นแผ่นนูนขึ้นมาเราก็ไปยืนอยู่ที่นั่นเครื่องก็จะบันทึกสภาพของเท้าของเราเอาไว้ก่อนแล้วเขาก็ให้เดินเอาเท้าขวาลงเอาเท้าซ้ายลงจากนั้นเครื่องก็จะวิเคราะห์ออกมาเป็นในจอรับภาพจะเห็นรูปเท้าของเราเลยทีเดียวบางคนมีเท้าแบนอย่างผมก็จะมีความบกพร่องในเรื่องเท้าเป็นยังไงจะเห็นในนั้นเลยทีเดียวครับเป็นรูปร่างเขาก็มีแผ่นรองเท้าทั้งหมดตั้งราวๆสัก100แบบด้วยกันก็เอามารองในพื้นรองเท้าแล้วก็ลองเดินดูปรากฏว่ามันทำให้เท้าทั้งสองของเราเนี่ยเกิดความมั่นคงและสมดุลอย่างไม่น่าเชื่อก็เลยต้องขอโบรชัวร์มาอ่านเขาก็บอกว่าตามโบรชัวร์นี้นะครับเขาบอกว่าการรองรับเท้าที่เหมาะสมหมายถึงร่างกายที่สมดุลและสมส่วนแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้การจัดเรียงตัวของโครงสร้างกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของเท้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสมดุลโครงสร้างของร่างกายที่ถูกจัดเรียงอย่างเหมาะสมจะบรรเทาอาการปวดเมื่อยของเท้าหัวเข่าสะโพกหลังและคอแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพ Foot EFX ถูกออกแบบโดยนักกายภาพจากสหรัฐอเมริกาที่มีความชำนาญมากว่า60ปีทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุดแผ่นรองเท้าเพื่อสุขภาพ Foot EFX ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างของกระดูกให้เกิดความสมดุลของร่างกายในโบรชัวร์นี้ก็บรรยายถึงสรรพคุณด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้ Food EFX เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพทั้งในอเมริกาแคนาดายุโรปและอีกหลายประเทศทั่วโลกคุณสลินลาเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมาดูเหมือนจะซื้อชื่อบริษัทโมนาสั่งนี่ขึ้นมาสั่งแผ่นรองเท้าพร้อมทั้งอุปกรณ์ดิจิตอลที่จะสแกนเท้าของเราให้เห็นในจอภาพและก็จอภาพนั้นจะบอกข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ว่าควรจะใช้แผ่นรองเท้าแบบไหนแบบไหนผมก็ลองทำดูปรากฏว่ามีการทดสอบโดยให้ผมเนี่ยยืนตรงๆแล้วก็ประสานมือกันประสานมือทั้งมือซ้ายมือขวาประสานกันเข้าไปแล้วก็ยื่นออกมาหน่อยเขาก็จะกดลงไปที่มือนั่นแหละปรากฏว่าแรงต้านของผมไม่มีครับถลำไปข้างหน้ากับคนที่กดมือของเราเขาก็ไพล่หลังแล้วก็กดปรากฏว่าแรงต้านไม่ไหวครับพอมาในตอนหลังเขาทำใหม่ใช้แผ่นเหล่านี้นะครับแล้วก็มาให้เราลองดูเขาวางแผ่นมาเราก็ไปยืนอยู่บนแผ่นแล้วก็เริ่มกดใหม่ประสานมือไว้ข้างหน้าแล้วกดลงปรากฏว่าเรามีแรงต้านมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขาของเราเท้าของเรามันเฟิร์มทำข้างหลังก็เช่นเดียวกันประสานมือไพล่หลังก็ไม่หงายหลังมีแรงต้านอยู่อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงแต่เป็นการที่โถมใช้กำลังอย่างเต็มที่แต่เราก็ต้านได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อผลของการวินิจฉัยจากเครื่องดิจิตอลออกมานะก็ทำให้ทราบกันว่าเท้าซ้ายของผมมีความอ่อนแอทางด้านขอบเท้าทางด้านซ้ายจะทำให้เกิดอาการพลิกง่ายส่วนทางด้านขวานั้นก็ปกติการลงพื้นจากที่เราเดินเนี่ยก็เป็นไปปกติดีไม่ใช่ลงส้นจนกระทั่งหลายต่อหลายคนที่เขาเรียกว่าเป็นรองช้ำเพราะว่าส้นเท้าอักเสบผลของการวินิจฉัยก็ทราบดีว่าพื้นเท้าของผมนี่มีส่วนไหนที่จะต้องเสริมแล้วก็ดูความสมดุลปรากฏว่าทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาของผม50 50เรียกว่าดีมากผลรวมในการสแกนผมได้76ซึ่งปกติจะต้อง82ก็หมายความว่าผมจะต้องใช้แผ่นรองเท้าช่วยเท้าของผมเพียงแค่ 6% ถึงจะถึงปกติ 82% จากนั้นมาทุกๆคนก็เข้าทดสอบคุณวสิทธิ์
แฟนคุณวสิทธิ์แล้วก็อาจารย์อังสนาทุกคนก็ทดสอบผลจากการทดสอบที่มีปรากฏในดิจิทัลนั้นก็ได้รับการแก้ไขผมนั้นก็มีแผ่นรองเท้าแบบหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับเท้าของผมก็จัดแจงเอาแผ่นรองเท้าเนี่ยใส่ในรองเท้าจากนั้นผมก็ลองเดินเหินดูคุณนุ้ยหรือคุณสลินลาบอกว่าอาจจะอึดอัดอึดอัดบ้างในช่วง 3-4 วันแรกแต่พอเคยชินเข้าแล้วจะรู้สึกว่าสบายคุณไกรสุขก็บอกผมบอกว่าอะหม่อมเชื่อเถอะผมใส่แผ่นรองเท้าเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อน้ำมนต์เท่าไหร่แต่พอใส่มาแล้วปรากฏว่าเหมือนเหาะได้มันทำให้การเดินเหินจะออกกำลังกายอะไรมันดีไปหมดเลยทีเดียวอดรนทนไม่ได้ก็เลยต้องมาบอกกล่าวสำหรับผู้ที่คุณไกรสุขรักอย่างผมอายุก็มากกว่าคุณไกรสุขเพราะคุณไกรสุขก็เพิ่งเกษียณอายุมาแล้วก็เอาเรียกว่าลูกพี่เก่าคุณวสิทธิ์ซึ่งอายุ70กว่าแล้วมาสแกนเท้าแล้วก็มาใช้แผ่นรองเท้าปรากฏว่าแฮปปี้กันทั่วหน้าผมก็ขอบอกกล่าวมาว่าคนที่มีอาการปวดเมื่อยน่องบวมเป็นตะคริวแล้วก็มันลามมาถึงปวดหลังปวดข้อลองไปติดต่อที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ครับพอเข้าไปปั๊บในตัวตึกเลี้ยวซ้ายเข้าไปหน่อยก็จะถึงจุดที่ทาง Food EFX เขาตั้งอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับเขาก็จะสแกนเท้าท่านแล้วก็เมื่อได้ผลว่าบกพร่องตรงไหนเขาก็จะหาแผ่นรองเท้าซึ่งมีทั้งหมดกว่าร้อยแบบเอามาให้ท่านใส่ไปในรองเท้าแล้วก็เป็นแผ่นที่รองเท้าอย่างถาวรผมเพิ่งไปทำเมื่อวานนี้ก็ยังรู้สึกเดินเหินได้ดีก็จะต้องใช้ไปโดยตลอดก็เชื่อว่าผมจะต้องรายงานท่านทั้งหลายว่าใช้แผ่นรองเท้านี้แล้วมันมีอาการที่ดีขึ้นอย่างไรเพียงแต่วันแรกที่ใช้อาการก็ดีขึ้นมาแล้วกันแล้วนี่ก็ผมจะต้องไปญี่ปุ่นพอไปญี่ปุ่นทีนึงเนี่ยต้องเดินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3กิโลถ้าใช้แผ่นรองเท้าอันนี้ผมเชื่อว่าผมจะเดินเหินได้โดยไม่ปวดเมื่อยอย่างแน่นอนก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์นะครับถ้าท่านได้ฟังแล้วก็อยากจะไปทดสอบยังไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไปทดสอบได้แล้วก็ทางด้านนั้นของคุณลุยเขาจะอธิบายให้ทราบจนกระทั่งละเอียดละออว่าท่านมีความบกพร่องของเท้าท่านยังไงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นบกพร่องยังไงแก้ไขซะก็จะได้มีความสุขโดยตลอดไม่มีการปวดเมื่อยอีกต่อไปท่านผู้ฟังที่รักครับพลอากาศตรีภาสกรจุฑพุทธซึ่งคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อน
ส่งหนังสือพุทธสยามมาให้ผมเป็นประจำเมื่อวานนี้ได้ส่งหนังสือปกแข็งเล่มหนึ่งชื่อว่าพระเครื่องสถานแผ่นดินอันนี้มีรูปภาพเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่ารู้เริ่มต้นพอเปิดมาตอนแรกก็มีภาพพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระบาทสมเด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจะมีสันฐานยังไงในนี้มีรูปให้เห็นมีสันฐานเหมือนเมล็ดข้าวสารมีสันฐานเหมือนเมล็ดถั่วสันฐานเหมือนเมล็ดงาแล้วก็สันฐานเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีสีสันต่างๆนานาเช่นมีสีม่วงสีน้ำตาลสีแดงสีดำสีเหลืองแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆและจากนั้นก็มีเป็นรูปคล้ายๆเมล็ดถั่วเมล็ดงาอะไรต่างๆพิมพ์ตีพิมพ์ไว้ให้เราได้เห็นเลยว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นจะมีลักษณะยังไงส่วนเนื้อหาในหนังสือพระเครื่องสถานแผ่นดินเนี่ยนะครับก็มีเรื่องหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรจากนั้นก็มีสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงพ่อทวดเหยียดน้ำทะเลจืดสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนวัดพลับสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนเนี่ยมีเรื่องในเมตตามหานิยมขนาดไก่ป่าเนี่ยซึ่งเปรียวอย่างที่สุดก็ยังบินมารับเข้าศกก็สุขจากท่านสังฆราชสุขถึงเรียกว่าสังฆราชสุขไก่เถื่อนเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั่นก็มีเรื่องราวของท่านอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์อยู่ที่วัดพลับนี่เองนะครับก็มีเรื่องตามรอยบุญของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีปาฏิหาริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงมีเรื่องของพระนางเจ้าจามเทวีเป็นพระสกุลลำพูนจามเทวีลำพูนนะครับแล้วก็มีจตุคามรามเทพเทเวราชโพธิสัตว์นี่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมก็ลองเปิดดูเริ่มตั้งแต่เนี่ยหลวงเนี่ยหลวงปู่ใหญ่พระเทพโลกอุดรซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปต่างๆนานาเป็นหนุ่มบ้างแก่บ้างสุดแท้แต่ผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็นำเอามาเล่าเอาไว้ในที่นี้หลายต่อหลายคนด้วยกันที่ได้พบได้เห็นเป็นคารวาสก็มีเป็นพระก็ดีนี่ก็ได้มาเล่าถึงการพบเห็นหลวงปู่ใหญ่พระเทพโลกอุดรขึ้นมาในต่างกรรมต่างวาระกันมีพระเครื่องเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องลำพูนคนที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเนี่ยควรจะต้องมีเอาไว้นะครับเพราะว่าที่ในหนังสือเล่มนี้มีภาพของวัตถุมงคลของพระแบบต่างๆมากมายเหลือเกินมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่สุขเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องมีปลาขาวมาทำอภินิหารคือขรัวตาจันมาบวชเอา
เมื่ออายุมากแล้วนี่มีพระเครื่องของหลวงตาจันพระเครื่องของทางด้านวัดลับผู้ที่เป็นนักเล่นพระเนี่ยนะครับได้หนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยจะเป็นคู่มือในการที่ดูพระที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพระสมเด็จนี่มีหลายแบบเหลือเกินถ่ายมาให้เห็นชัดอย่างที่สุดเลยทีเดียวนี่นะครับผมมองดูสนนราคาก่อนก็ดูสนนราคาสิมันมีหลวงพ่อทวดที่ทำที่มาเลเซียนี่ก็มีเดี๋ยวก่อนไม่มีบอกราคาเลยผมก็ค้นๆดูนะครับพระเครื่องสถานแผ่นดินนี่ละสนนราคาสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูมาไม่มีเลยมีแต่ผู้ทำบอกมามีแต่ผู้พิมพ์ในเรื่องนี้หลายต่อหลายคนอ่านไม่อุ้ยแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าสนนราคาเล่มละเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนอ๋อมีครับมีนิดเดียวเท่านั้นล่ะราคาเล่มละ860 บาทมีจำหน่ายทั้งมาเลเซียก็88ริงกิตแล้วก็จำหน่ายสิงคโปร์ดอลลาร์44ดอลลาร์สิงคโปร์ในเมืองไทยราคาเล่มละ860บาทห้างผู้จำหน่ายก็คือบริษัทเคล็ดไทยจำกัดเป็นผู้จัดจำหน่ายครับนี่ก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือพระเครื่องที่ดีมากเล่มหนึ่งตามปกติผมได้พระมาผมก็จะบูชาเอาไว้ที่หิ้งพระในห้องพระของผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่แขวนพระไม่ได้หมายความว่าไม่นับถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าไม่นับถือโดยการไม่แขวนพระแต่มันเป็นว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรที่มาคล้องที่คอก็จะเกิดภูมิแพ้มันจะคันเรียกว่าบุญไม่ถึงก็แล้วกันแล้วก็ทำไมไม่อาราธนาพระไปกับตัวถ้าไม่แขวนคอก็เอาใส่กระป๋องกระเป๋าไปก็ได้ผมก็ไม่นิยมเพียงแต่ผมบูชาเอาไว้ที่หิ้งพระแล้วก็คิดว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปมุ่งร้ายหมายขวัญใครไม่ได้ไปจาบจ้วงเบียดเบียนใครถึงแม้ว่าจะถือศีล5ไม่ครบในข้อที่5สุราเมรยะมัชฌัปปมาเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะหยุดดื่มเหล้ามาเป็นเวลา20ปีแล้วแต่ก็บางครั้งบางคราวเวลาไปกินเลี้ยงก็จะต้องดื่มวายต้องดื่มสาเกดื่มเหมาไถตามโอกาสเพราะฉะนั้นจะรักษาศีล5ไว้ไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสังคมครับเรายังไม่ได้บวชเป็นพระเพราะฉะนั้นเรายังมีการคบหาสมาคมต้องไปกินเลี้ยงกับเพื่อนเป็นการกินเลี้ยงที่มีการสังสรรค์เฮฮาอะไรกันแต่ผมก็พยายามวิรัติอย่างเช่นเวลาเลี้ยงรุ่นพวกนั้นจะแปลกใจอย่างเลี้ยงรุ่นเทพศิรินทร์ผมไม่แตะ
เบียร์แตะเหล้าเลยเพื่อนๆที่เคยได้ยินกิตติศัพท์ผมดื่มจัดเรียกว่าดื่ม3วัน3คืนแล้วก็ไม่ดื่มเลยหันมาดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำชาร้อนก็พากันแปลกใจบางคนก็บอกว่าไอ้สีเอ็งเตรียมตัวบวชหรือไงวะผมบอกไม่ใช่บวชได้ยังไงนั่งพับเพียบไม่ไหววะเดี๋ยวนี้แข้งขามันขัดเขินไปหมดแล้วไปบวชก็เห็นจะต้องนั่งขัดสมาธิแล้วกล่าวคำบัพพชาอุปสมบทเอสาหังพันเตสุจิระปรินิบุตามปีตังภะคะวันตังสรณังกัจฉามิจะต้องไปทำยังไงแล้วนั่งขัดสมาธิท่านอุปชาท่านก็เอาตลปัดเคกบาลเอาสิมันเป็นด้วยร่างกายมันไม่เอื้ออำนวยเพราะฉันไม่เกี่ยวกับการที่ไม่ดื่มเหล้าไอ้การที่ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยก็ทำให้สุขภาพมันก็ดีขึ้นเพราะโรคประจำตัวเนี่ยมันห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วคือโรคเบาหวานพยายามคุมมา20ปีไม่แตะต้องวิสกี้เลยแต่ก็มีวายต่างกรรมต่างวาระอยู่โดยตลอดก็ประคองตัวมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้นั่นก็เป็นอานิสงส์ที่ถือศีล5ไม่ครบแต่ก็ได้อานิสงส์มากพอสมควรเรื่องศีล5เนี่ยเท่านั้นนะครับที่ผมยังขาดอยู่ก็เรียนให้ทราบเลยว่าเรายังอยู่ในสังคมต้องพบปะผู้คนต่างๆนานาต้องไปกินเลี้ยงซึ่งถ้าเป็นอาหารฝรั่งเนี่ยมันขัดไม่ได้ที่จะต้องมีไวน์ดื่มไปพร้อมกับอาหารแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเป็นเนื้อสัตว์สีขาวก็ต้องมีวายขาวเนื้อสัตว์สีแดงก็จะต้องเป็นวายแดงมีบางอย่างอย่างเช่นฟัวกราหรือตับห่านอันนี้เป็นข้อยกเว้นตับนั้นมันมีสีแดงแต่ต้องดื่มวายที่หวานที่สุดเป็นวายอย่างซอแตนหรือวายที่แพงที่สุดคือจาโต้ดีเค็มถึงจะเข้ากันกับฟัวกราซึ่งมีสนนราคาแพงเป็นวายขาวอย่างหวานที่สุดเป็นข้อยกเว้นอย่างนี้เป็นต้นผมก็ต้องอนุวัตตามที่เขาดื่มและกินมันก็ต้องขาดศีลแต่ก็ไม่บ่อยครั้งเพราะว่าในช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยได้ไปกินเลี้ยงอาหารฝรั่งเท่าไหร่ก็เลยรอดไปแต่เวลาไปญี่ปุ่นเสร็จทุกทีครับเขาจะต้องชวนกำไปด้วยสาเกกำไปสาเกที่ญี่ปุ่นยังค่อยยังชั่วยังไม่เหมือนกับไปดื่มเหมาไถที่เมืองจีนการดื่มสักเกที่เมืองญี่ปุ่นถ้าเราไม่ดื่มเขาก็ไม่ว่าอะไรส่วนเมืองจีนนั้นถ้าเขาบอกว่ากำไปเขาจะดื่มให้แก่คนนั้นคนนี้สมมติว่าในโต๊ะมี10คนดื่มให้อีก9คนรวมทั้งตัวเอง10คนเป็นรอบหนึ่งประเดี๋ยวก็อีกคนหนึ่งมาดื่มให้อีกแล้วไอ้คนนี้ดื่มให้คนโน้นคนโน้นดื่มให้ทีนี้ปรากฏว่าไปเมืองจีนทีไรกลับมาต้องมาสารภาพบาปกับคุณหมออารยาทุกครั้งไปนี่ก็เป็นเรื่องของศีล5ที่ผมยังรักษาได้ไม่ครบโดยเฉพาะศีลข้อ5สุราเมรยมัจฉปมาตถานาเราเคยแปลบาลีเลี่ยงๆใหม่
ด้วยความสนุกสนานพรรคพวกก็บอกว่าศีลข้อ5มีบัญญัติไว้ว่าไงผมก็แปลว่าสุราอันว่าสุราเมอันว่าตัวเราระยะหมายความดื่มเป็นระยะมัชฌัปปมาแปลว่าดื่มแต่พอไปพอมาอย่าให้ถึงถัดฐานาจะมีความสุขแลคนก็บอกว่าไอ้พวกบาลีเลี่ยงไอ้พวกเลี่ยงบาลีมีอย่างที่ไหนเขาบอกให้วิรัตบอกได้ว่าดื่มอย่าให้ถึงถัดฐานานี่ก็เป็นเรื่องของการเลี่ยงบาลีที่เวลาอยู่ในวงเล่างัดข้อนี้ขึ้นมาก็หัวร่อกันสนุกสนานอย่าถืออะไรเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังเนื่องจากได้มาพบหนังสือพระเครื่องสถานแผ่นดินนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องศีลข้อบัญญัติทางศาสนาเลยเถิดไปหวังว่าคงไม่ถืออะไรนะครับผมก็พูดตามเรื่องตามราวให้สนุกสนานกันไม่ได้มีความประสงค์ที่จะหมิ่นเมข้อบทบัญญัติทางศาสนา